ลืมได้ไงเนี่ยฟ้าเอ้าหวานแกมาทำอะไรแถวนี้อ่ะเฮ้ยนี่แกท้องเหรอแกท้องกับใครอ่ะแล้วแฟนแกอยู่ไหนฉันเห็นแกเดินมาคนเดียวอ่ะไม่เห็นแฟนแกเดินมาเลยเออคือว่าแฟนฉันอย่าบอกนะว่าแกท้องไม่มีพ่ออ่ะอู้มันแกน่าสงสารจังเลยอ่ะฟ้าเปล่าเปล่ามันไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะน้ำหวานอุ้ยหรือว่าแฟนแกทิ้งแกกับลูกไปแล้วแกคงเสียใจแย่เลยเนาะน่าอายเลยที่จะโตไหนลูกจะโตมาอีกคงรู้สึกแย่แหละที่โดนทิ้งตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยอะแล้วเนี่ยกลับบ้านไปทั้งทีไม่ท้องโตกลับมาแบบนี้พ่อแม่ก็คงอายชาวบ้านแย่แหละถ้ามันฉันนะฉันไม่กล้ากลับมาหรอกสงสารพ่อแม่แกที่มีลูกใจแตกแบบนี้เออหวานคือโอ๊ยแกไม่ต้องคิดมากนะเว้ยเดี๋ยวเนี้ยซิงเกิลมัมเยอะแยะไปพอแกคลอดเสร็จนะแกก็หาแฟนใหม่ได้สบายสบายแต่อย่างว่าหน้าแกก็บ้านๆคงหาแฟนยากหน่อยนะอืมแล้วเนี่ยหวานจะไปไหนหรอฉันจะเอาเอกสารไปส่งเจ้านายน่ะฉันทำงานอยู่บริษัทตรงนี้เองเออถ้าแกมาอยู่บ้านแล้วน่ะเดี๋ยวฉันฝากงานให้นะเจ้านายฉันใจดีมากเลยโอเคงั้นฉันฝากกระเป๋าหน่อยสิฉันจะไปห้องน้ำแป๊บนึงน่ะโอเคได้รีบไปรีบมานะพอดีฉันรีบไปส่งเอกสารน่ะคุณหวานมาเยือนทำอะไรตรงนี้ครับทำไมไม่เข้าบริษัทพอดีดิฉันรอเพื่อนอยู่อะค่ะท่านประธานเดี๋ยวดิฉันตามเข้าไปนะคะอ๋อโอเคครับงั้นผมเข้าไปก่อนนะคุณก็รีบตามมาล่ะมาแล้วโทษทีนะแกนานไปหน่อยคุณเอ้าคุณมาทำอะไรแถวนี้พอดีฉันผ่านมาแถวนี้อะค่ะฉันก็เลยมาหาคุณที่บริษัทเดี๋ยวก่อนนะยายฟ้านี่แกรู้จักกับท่านประธานด้วยหรอรู้จักดีเลยแหละครับยี่ฟ้าแฟนผมครับฮะแฟนท่านประธานเหรอคะทำไมฟ้าถึงไม่เคยพูดเรื่องแฟนให้หวานฟังเลยใช่ครับเราคบกันมา5ปีแล้วหรอครับ5ปีแล้วนี่คุณรู้จักกับน้ำหวานพนักงานในบริษัทเราด้วยหรอครับรู้จักสิคะฟ้ากับน้ำหวานเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมบ้านเราอยู่ใกล้กันตอนเด็กก็นิสัยน่ารักดีนะคะแต่โตมาทำไมนิสัยแบบนี้ก็ไม่รู้ดีแล้วล่ะครับผมมาทำงานที่นี่จะได้ไม่เหงาไปข้างในกันเถอะครับเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับฉันขอพูดอะไรกับเพื่อนคนนี้หน่อยนะคะหวานฉันจะบอกอะไรแกให้นะไม่ใช่ว่าฉันท้องไม่มีพ่อลูกของฉันมีพ่อและนี่คือพ่อของเขาที่สำคัญนะฝ้าเขารักฉันกับลูกมากที่ฉันกลับบ้านมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเปิดบริษัทให้ฉันมาบริหารไงล่ะใช่ครับผมรักฝ้าแล้วก็รักลูกมากด้วยเธอเป็นแค่พนักงานจะมายืนหุ้มงานแบบนี้ไม่ได้นะแล้วอีกอย่างทำงานกินเงินเดือนอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นว่าเขาทำให้เขาเสียหายหัดฟังมากกว่าพูดบ้างรอบนี้จะโชคดีนะที่เธอเจอฉันฉันไม่ถือสาหรอกนะแต่ฉันจะเตือนเธอด้วยความหวังดีหน่อยถ้าพูดดีๆกับคนอื่นไม่ได้นะก็เก็บปากไว้กินข้าวอยู่ไปเถอะค่ะคุณข้างนอกอากาศร้อนอ่ะไปข้างในกันเถอะโอเคครับ